ช้ำกับลูกหนี้ซวยกับแชร์แยก่กับเพื่นบ้านพอดแคแค์ Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่งเพราะเรื่องกฎหมายไม่รู้ไม่ได้การตกเป็นผู้ต้องหาเมื่อพนักงานสอบสวนเรียกเราไปให้การหลายคนสงสัยครับว่าการให้การกับพนักงานสอบสวนนั้นหากไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วจะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จหรือไม่ตามหลักกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา137 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักง,งานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วกรณีถ้าเราตกเป็นผู้ต้องหาให้การไม่ตรงกับความเป็นจริงจะผิดกฎหมายอาญาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักง,งานหรือไม่มาดูกรณีตัวอย่างตามคำพิพากษาของศาลดีกากันครับคดีแรก ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา134ผู้ต้องหาจะให้การอย่างใดหรือไม่ให้การเลยก็ได้เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะให้การอย่างใดก็ได้แม้คาให้การของผู้ต้องหาจะไม่เป็นความจริงก็ไม่เป็นความผิดฐานแจ้งความเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานครับคดีนี้พนักง,งานสอบสวนก็อแจ้งข้อหาแก่นายแมนในฐานะจำเลยในคดีนะครับว่า ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหาัสแล้วก็สอบสวนจดคำให้การของนายแมนในฐานะจำเลยในคดีนี้ไว้ต่อมามีพยานหลักฐานนะครับว่าผู้อื่นนั้นเป็นผู้ขับรถชนผู้เสียหายไม่ใช่นายแมนแล้วล่ะนะครับในฐานะจำเลยในคดีพนักงานสอบสวนก็เห็นว่าคำให้การของนายแมนที่จดไว้เป็นความเท็จเมื่อเป็นแบบนี้ก็เลยไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับทางนายแมนว่า แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานซึ่งในคดีนี้สารพิเคราะห์ว่าคำให้การของนายแมนในฐานะจำเลยที่พนักงานสอบสวนจดไว้เป็นคำให้การในฐานะผู้ต้องหาแม้ไม่เป็นความจริงนายแมนในจำเลยคดีนะครับก็ไม่มีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานก็รอตัวไปนะครับรอดเพราะพยานคนอื่นเห็นว่าใครกระทำความผิดจริงคดีที่2ครับ การที่นายหม่องในฐานะจำเลยซึ่งถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มในข้อหาว่าเป็นคนยวนอพยพหนีจากเขตควบคุมก็ให้การปฏิเสธพร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวประชาชนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูก็เป็นการปฏิเสธในฐานะผู้ต้องหาแม้ข้อความที่นายหม่องก็คือจำเลยให้การนั้นจับเป็นเท็จก็ไม่เป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา137และจะเอาผิดแก่นายหม่อง ฐานใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทําผิดฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความเท็จลงในเอกสารราชการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา268ก็ไม่ได้อีกเช่นกันครับเพราะฉะนั้นทั้ง2คดีครับศาลตัดสินตามกฎหมายครับเป็นความรู้สําหรับประชาชนทั่วไปที่น่าสนใจนะครับว่าเราในฐานะผู้ต้องหาจะให้การเท็จหรือจริงหรืออย่างไรก็แล้วแต่ ก็ไม่ผิดในเรื่องของการให้การอันเป็นเท็ครับช้ำกับลูกหนี้ซวยกับแชร์แย่กับเพื่อนบ้านพอดแคสต์ Podcast ที่จะชวนทุกคนมาหูผึ่งเพราะเรื่องกฎหมายไม่รู้ไม่ได้